ภาวะเลือดออกในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักอาการเลือดออกกระปริบกระปรอยหรือออกเพียงเล็กน้อยในระยะการตั้งครรภ์6เดือนมักไม่มีสาเหตุรุนแรงมากนอกจากการกระทบกระเทือนของปากมดลูกค่ะเช่นการมีเพศสัมพันธ์หรือการตรวจภายในซึ่งบางครั้งก็ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่เป็นอาการที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากคุณหมอโดยด่วนเนื่องจากอาการเลือดออกเพียงเล็กน้อยนี้อาจจะเป็นอาการนำของการมีเลือดออกอย่างมากในเวลาต่อมาได้ค่ะอาการเลือดออกมากในการตั้งครรภ์ภายหลัง6เดือนมักมีสาเหตุมาจากรกเกาะต่ำหรือรกเกาะที่ปากมดลูกและจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ28สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะโดยเลือดที่ออกจะเป็นสีเลือดสดจะออกมากหรือน้อยได้พอๆกันค่ะสาเหตุนะคะเนื่องจากในระยะใกล้คลอดบริเวณปากมดลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมสภาวะสู่การคลอดโดยการยืดขยายตัวออกทำให้ปากมดลูกบางตัวลงส่งผลให้เกิดการแยกตัวของส่วนเนื้อรกและผนังมดลูกที่เกาะอยู่ทำให้มีเลือดออกทางช่องคลอดได้และกระตุ้นให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกค่ะนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดได้นะคะลักษณะอาการก็คือเกิดขึ้นหลังการไอหรือหลังการร่วมเพศไม่มีอาการเจ็บครรภ์ร่วมด้วยนะคะและมักจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุนำแต่มักจะเกิดในระยะท้ายๆของการตั้งครรภ์คืออายุครรภ์ประมาณ 7-8 เดือนนั่นเองค่ะการปฏิบัติตัวนะคะถ้าสงสัยว่าอาการเลือดออกทางช่องคลอดเกิดจากภาวะรกเกาะต่ำให้คุณแม่นอนพักบนเตียงเพื่อยืดเวลาของการคลอดให้เกิดช้าที่สุดป้องกันภาวะท้องผูกโดยใช้ยาช่วยกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายและเน้นอาหารที่เพิ่มกากใยนะคะโดยปกตินะคะคุณหมอจะตรวจพบอาการได้ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆซึ่งคุณแม่ก็จะได้รับคำแนะนำให้พักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักค่ะไม่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนใดๆต่อมดลูกนะคะหรือปากมดลูกที่จะทำให้รกมีการลอกตัวก่อนเวลาค่ะมาดูอีกหนึ่งอาการนะคะก็คือการลอกตัวของรกก่อนคลอดลักษณะเลือดออกจะคล้ายประจำเดือนในวันมาม่าค่ะอาจจะมีเลือดสีเก่าๆพร้อมลิ่มเลือดออกมาด้วยนะคะสาเหตุก็มาจากมดลูกเกิดการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นค่ะเช่นการตั้งครรภ์ที่มีสายสะดือสั้นผู้ที่ได้รับแอสไพรินหรือผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือแม้แต่ผู้ที่มีความดันเลือดสูงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนะคะเป็นผลทำให้รกค่อยๆแยกตัวออกจากผนังมดลูกที่เกาะซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะลักษณะอาการนะคะอาการเลือดออกจะเกิดร่วมกับการปวดท้องค่ะหรือมีอาการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกอย่างรุนแรงปวดเกร็งที่หน้าท้องและกดเจ็บบริเวณส่วนบนของมดลูกถ้ามีการลอกตัวของรกมากนะคะก็จะมีอาการแสดงของการเสียเลือดมากจนถึงขั้นช็อกหรือเป็นลมได้ค่ะการปฏิบัติตัวนะคะคุณแม่ควรรีบไปพบแพทย์เป็นการด่วนเลยเนื่องจากคุณหมอจะต้องเฝ้าสังเกตอาการของคุณแม่เพื่อดูว่าการลอกตัวของรกเกิดขึ้นมากหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีเลือดออกมากนะคะอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะคุณหมอจะให้คุณแม่นอนนิ่งๆบนเตียงและทำการประเมินภาวะเลือดออกอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการเตรียมคลอดฉุกเฉินตลอดเวลาเลยแล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งอาการค่ะนั่นก็คือการคลอดก่อนกำหนดค่ะเลือดที่ออกจะมีลักษณะเป็นมูกปนเลือดร่วมกับอาการเจ็บท้องคลอดค่ะอาจจะมีน้ำขับออกมาจากทางช่องคลอดเป็นสีน้ำตาลจางๆหรือสีชมพูนะคะหรืออาจจะมีน้ำเดินหรือมีมูกเลือดออกทางช่องคลอดสาเหตุก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประวัติในการคลอดก่อนกำหนดจากที่ผ่านมาลักษณะอาการนะคะก็คือคุณแม่จะปวดถ่วงที่ท้องคล้ายปวดประจำเดือนค่ะอาจจะมีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วยนะคะเช่นท้องเดินคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยปวดหลังปวดก้นกบและปวดร้าวไปที่หน้าขาค่ะการปฏิบัติตัวก็คือคุณแม่จะต้องงดกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ทันทีที่มีอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดค่ะ
จำกัดกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวและการใช้แรงกายทุกชนิดพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะและควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณหมอค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาเหตุและอาการของภาวะเลือดออกในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ค่ะคุณแม่ควรรู้ไว้นะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจในเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เพื่อการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะการให้กำเนิดชีวิตน้อยๆเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณแม่เลยแหละค่ะมัมสเตอร์ขอให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก